สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่7สำหรับแนวทางตัวเลขในงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะความฝันที่นำมาแบ่งปันกันนี้เป็นฝันที่แชร์กันในกลุ่มหวยแล้วก็เพจหวยต่างๆแอดนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะฝันแรกในวันนี้เป็นฝันของผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะก่อนนอนเธอได้พูดกับรูปภาพของพ่อที่เสียไปแล้วบอกว่าลูกอยากกลับบ้านน่าจะหมายถึงบ้านที่ต่างจังหวัดค่ะเธอบอกกับรูปถ่ายพ่อว่ามาบอกเลขลูกบ้างนะลูกคิดถึงคนทางบ้านอยากจะกลับไปอยู่บ้านพอหลับก็ฝันว่ามีคนมาบอกว่าหวยออก379หรือ309 2เลขนี้ค่ะฝันที่2เป็นฝันของป้าต้นค่ะป้าฝันว่าพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมากับญาติพี่น้องเป็นญาติพี่น้องทุกคนที่เสียไปแล้วหมดเลยค่ะทุกคนมายืนรวมกันอยู่ที่หน้าบ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้ค่ะจากนั้นก็พากันเดินรอบบ้านผู้ฝันเรียกถามอะไรก็ไม่มีใครตอบบ้านเลขที่79นะคะอายุพ่อตอนเสียคือ87ปีผู้ฝันตีเลข3ตัวเป็นเลข079กับ087ค่ะฝันที่3คุณลุงค่ะฝันถึงหลานที่ผูกคอเสียชีวิตมาหาเป็นหลานชายนะคะอายุ40ปีหลานมาบอกว่าจะให้เลขแล้วก็บอกเลข397กับเลข743บอกให้ซื้อเอานะต่อไปคงจะไม่ได้มาหาอีกแล้วแกก็ตื่นค่ะฝันที่4เป็นฝันคุณยายฝันแม่นนะคะฝันว่ามีคนมาบอกเลขทีไรออกทุกทีค่ะครั้งนี้คุณยายฝันถึงพระที่ท่านรู้จักค่ะพระท่านอายุ68ปีมรณภาพแล้วนะคะท่านมรณภาพได้เพียง3วันเท่านั้นก็มาเข้าฝันหายายเลยค่ะเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าให้ลองซื้อดูนะเลข730กับ74ฝันที่5ค่ะลุงฝันว่าเจ้าที่เข้ามาลุงฝันว่าเจ้าที่มาเข้าฝันแล้วบอกเลขในฝันท่านเจ้าที่บอกให้ไปดูเลขที่โพนข้างกอไผ่โพนก็คือเหมือนเป็นกองดินเล็กๆขึ้นมานะคะพอไปดูก็เห็นเป็นตัวเลขเขียนแบบเจาะเข้าไปในดินนะคะข้างโพนเขียนเป็นเลข438ฝันที่6เป็นฝันของผู้หญิงค่ะฝันว่าพี่ชายที่เป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะซื้อรองเท้าผ้าใบมาให้ผู้ฝันบอกว่าไม่ได้เจอพี่ชายคนนี้มานานแล้วไม่รู้ทำไมถึงฝันถึงรองเท้าที่ซื้อมามีป้ายราคาติดอยู่ค่ะเห็นเป็นตัวเลข590ฝันที่7น้องผู้หญิงฝันว่าปู่พญานาคมาลามาบอกว่าท่านจะไปแล้วแล้วจะให้องค์อื่นขึ้นมาดูแลแทนบอกว่าอีก3วันจะมาบอกงวดสุดท้ายคือคุณผู้หญิงคนนี้ท่านเคยฝันถึงพญานาคองค์นี้มาก่อนนะคะพอครบ3วันก็ฝันจริงๆค่ะฝันว่าได้ยินเสียงผู้ชายแก่ๆพูดว่าอีก72วันจะไปแล้วนะผู้ฝันก็เลยแปลเป็นเลข372กับ72ค่ะฝันที่8เป็นฝันของผู้ชายค่ะเขาฝันว่าได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดกลับไปหาพ่อกับแม่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะเคยฝันว่ากลับบ้านนะคะแล้วก็หวยออกบ้านเลขที่ประจำเลยบ้านเลขที่ที่ฝันถึงก็คือ235ค่ะฝันที่9ผู้หญิงฝันว่าสามีที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกเลขในฝันเขามาเรียกแล้วก็บอกลาบอกให้เลี้ยงดูลูกให้ดีเมียก็เลยบอกว่าไม่มีเงินอยากจะให้เลี้ยงดีๆก็บอกเลขมาสามีก็เลยบอกไปว่าให้ลองไปดูที่เลขบัตรประชาชนนะตัวท้ายแล้วก็ดูวันเดือนปีเกิดด้วยเอาไปเสี่ยงดูผู้ฝันตื่นมาก็ไปดูท้ายบัตรประชาชนผู้เป็นสามีค่ะเป็นเลขที่ลงท้ายด้วย519แล้วก็เขาเกิดวันที่15เดือนพฤศจิกายนปี2534ค่ะฝันที่10ค่ะฝันของผู้หญิงนะคะเธอฝันถึงผีย่ามาหาแล้วก็มาบอกว่าแกเป็นห่วงรถมากดูแลรถให้ดีๆนะแกนั่งอยู่ที่ท้ายรถกระบะที่แกพูดถึง
แล้วแกก็พูดเน้นอยู่3รอบว่าให้ดูเลขทะเบียนรถให้ดีเลขทะเบียนรถกระบะคันนั้นก็คือ4918แถมให้อีกฝันค่ะเป็นฝันของผู้หญิงค่ะเขาฝันว่าพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมาช่วยซ่อมบ้านพอทำบ้านเสร็จพ่อก็หยิบป้ายเลขที่บ้านเอามาแขวนไว้ที่หน้าบ้านปกติป้ายนี้จะแขวนไว้ที่ข้างบ้านค่ะผู้ฝันเห็นดังนั้นก็เอาป้ายลงพ่อก็เอาขึ้นมาแขวนใหม่ติดไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าเอาไว้นี่แหละเห็นชัดดีอายุพ่อที่เสียไปแล้วคือ65ปีบ้านเลขที่ที่ติดป้ายก็คือ80หมู่11ค่ะผู้ฝันตีเลขนะคะเป็นอายุพ่อที่เสียแล้วคือ065กับเลข80ที่เป็นเลขบ้านลองเอาไปพิจารณาเสี่ยงโชคดูนะคะความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตัวเลขในฝันเอามาเสี่ยงโชคดูค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ